จากกรณีที่นางเอกสาวไอ้ปิชยาได้ไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok มีภาพหลุดในอ่างอาบน้ำจากการไลฟ์จนกระทั่งเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษและก็บอกว่าเป็นบทเรียนสำคัญให้กับตัวเองในเรื่องของการไลฟ์และก็การลงคอนเทนต์บนโซเชียลล่าสุดไอ้ปิชยาก็กลับมาไลฟ์อีกครั้งและก็ได้รับกำลังใจจากเราแฟนคลับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและไลฟ์ครั้งนี้สาวไอ้ก็ได้เอ่ยขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาพร้อมๆกับคำตะลึงไปเลยเพราะว่าเธอได้มาในรูปของตัวเลดคูนก็เลยทำให้เราแฟนๆถามกันยกใหญ่เลยโดยที่สาวไอ้ก็บอกว่าที่ไลฟ์ไม่ให้เห็นหน้าก็เพราะว่าเธอไม่ค่อยสบายก็เลยไม่อยากจะโชว์หน้าสดสักเท่าไหร่